เวลาประมาณตีห้าครับนี่เราอยู่ที่ปั๊มน้ำมันอุตรดิตถ์เรากำลังจะเดินทางไปน่านกันนะครับจะบอกว่าระยะเวลาจากกรุงเทพเนี่ยมาน่านเนี่ยจะเวลาประมาณ 8-9 ชั่วโมงนะครับซึ่งบอกเลยว่าระดับ8หลังตูดเนี่ยบานแล้วเดี๋ยวเราจะไปรับพิธีกรสาวที่สนามบินดอนเมืองเอ้ยไม่ใช่สนามบินน่านตอนนี้จะขอนอนก่อนแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อด้วยรถตู8โมงก็ความประทับใจแรกครับของเมืองน่านก็คือว่าคือเราอยากกินปลาท่องโกกับโจ๊กครับพี่ที่ร้านโจ๊กเขาก็เลยขับมอเตอร์ไซค์ไปซื้อให้ดีนะ ใครมาน่านก็ลองดูอยากได้อะไรก็ลองบอกเขาอะโจ๊กในหุยสวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะคมสินนะคะวันนี้เรามาอยู่กันที่จังหวัดน่านนี่นะคะเดี๋ยวทริปปาเตี้ยวทริปนี้เดี๋ยวออมสินปาเตี้ยวเองเจ้าปะสวัสดีค่ะและนี่คือรายการปาเตี้ยวรายการท่องเที่ยวงานสนองนี้ที่นี่หวังอะไรมากกว่าการได้เที่ยวและทริปนี้ค่ะออมสินพาคุณผู้ชมขึ้นเหนือมาอยู่ที่จังหวัดน่านที่เราเห็นอยู่นี่ค่ะก็คือซุ้มลีลาวดีอยู่ภายในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเมืองน่านซึ่งเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองน่านเลยก็ว่าได้และบริเวณรอบพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติค่ะนี่เลยเขาเรียกว่าขวงเมืองซึ่งขวงภาษาเหนือแปลว่าลานั่นเองนะคะนี่ก็เรียกว่าขวงเมืองเนี่ยจะมีสถานที่สำคัญต่างๆของเมืองน่านนี่แหละค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในดีกว่าว่ามีอะไรบ้างค่ะเอาสิมาเลยพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเมืองน่านค่ะนี่เลยมีแบบขายของด้วยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนี่อะไรคะแตงกวาใช่ค่ะแตงกวาเทียบกับหน้าพอๆกับแตงกวาเลยนี่เรียกว่าอะไรคะมะโก้จ้ะมะโก้อันนี้คือได้เลยมะโก้เคยเห็นเปล่าเห็นครั้งแรกแต่เราจะไม่ชิมเราให้ตาคิมชิมเมื่อกี้พิธีกรเราไปขโมยเข้ามาครับเขาเรียกว่ามะโก้ชิมชิมมึงอ่ะเป็นไงบ้างก็ไหมมันเหมือนแบบกากมะพร้าวผสมมากอร่อยอันซีอันซีอันซีฝาดฝาดอ่ะพอแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูพิพิธภัณฑ์ข้างในกันดีกว่าค่ะใกล้ถึงแล้วค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในดีกว่าว่ามีอะไรบ้างอ่ะว่ายังไงนะพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดน่านปิดปรับปรุงค่ะนักเรียนเพราะฉะนั้นวันนี้อดเข้าได้จังเลยแอบเข้าไปไหมไม่เป็นไรค่ะวันนี้เข้ามาได้เดี๋ยวเราไปดูรอบๆดีกว่าว่ามีอะไรบ้างขวงเมืองขวงปู่ม่านย่าม่านนะคะซึ่งมีอายุมากกว่า140ปีแล้วค่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่ากระซิบรักกับแฟนที่นี่โรแมนติกที่สุดแล้วในไทย
ครับก็สิงห์ที่วัดภูมินเนี่ยครับศิลปะชาวล้านนาเนี่ยเขาเรียกว่าสุดยอดมากๆเขาละเอียดเขาละเอียดดูฮะมีรูตุ๊ดด้วยเรียกว่าเบิกเนตรไปทันเดอร์โดมครับผมนี่คือถูกมาเลยเข้าไปดูเลยของท้าเปล่าโอ้โหกูว่าแล้วมืดตึ๊บเลยเป็นขวงเมืองค่ะคุณผู้ชมและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวัดนั่นก็คือวัดช้างคำและสิ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือด้านหลังออมค่ะเจดีย์ช้างคำซึ่งเป็นเจดีย์เก่าแก่ตั้งแต่สมัยสุโขทัยเดี๋ยวเข้าไปดูดีกว่าค่ะขึ้นตรงไหนช้างคำจะเป็นวัดที่เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองกับชาวเมืองน่านแล้วนะคะภายในวัดก็ยังมีพระพุทธรูปทองคำปางลีลาคือพระพุทธนันทบุรีศรีสักยมุนีเป็นทองคำ 65% สูง145ซมประดิษฐานอยู่ที่ภายในวัดนี้ค่ะแล้วก็นอกจากนี้ยังเป็นศิลปะสมัยสุโขทัยด้วยเก่าแก่มากๆค่ะที่นี่น่านน่านไงน่านไงเป็นไงบ้างน่านโอเคบ้านเมืองสงบดีภาพที่เราเห็นในแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะตามพวกเพจตามพวกรูปอะไรเงี้ยเราจริงๆเราอยากมาตั้งนานแล้วในจังหวัดนี้ใช่แล้วพอเรามาได้มีโอกาสมาจริงแล้วความรู้สึกแรกว้าวว้าวว้าวมันในรูปกับตัวจริงมันแปลกๆมันค่อนข้างคอนทราสต์กันนิดนึงเมืองมันก็น่าอยู่นะเนี่ยแต่คนอัธยาศัยดีนะใช่จะมาคนน่ารักทุกคนเลยขนาดเมื่อกี้กินมะกอกมะกรูดมาน่าจะกูเห็นเขากำหมัดอยู่นะเหนือทันทีค่ะต้องกินอาหารพื้นเมืองข้าวซอยลำคนาถามว่ากินหรือยังยังข้าวซอยเขาต้องมีใส่เป็นเครื่องเคียงมีพวกผักกาดดองหัวหอมบีบมะนาวนิดนึงใส่พริกหน่อยน้ำตาลนิดน้ำส้มหน่อยอุ้ยอร่อยจากที่เขาบอกว่าเป็นร้านดังที่นี่เดี๋ยวเรามาชิมกันว่าโดนถ้าไม่โดนนะรู้เรื่องอร่อยป่ะใช่ได้ไม่ได้กินเป็นไม่ได้เอาก่อนเอางี้ก่อนกินเป็นไม่ได้เอาเลยอร่อยต้องแชร์แชร์กินเรียบร้อยแล้วค่ะมื้อเที่ยงๆแบบนี้แล้วก็ใครที่หลังจากกินข้าวซอยร้านนี้เสร็จแล้วนะอยากจะไปไหว้พระต่อยังไม่หมดค่ะที่นั่นที่นี่มีหนึ่งวัดนั่นก็คือวัดมิ่งเมืองค่ะซึ่งด้านในก็จะมีเป็นศาลหลักเมืองเป็นศาลคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดน่านนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันวันทรงแสงจันทร์ไม่หมดคุณผู้ชมเขาบอกว่าสิ่งที่น่าสนใจภายในวัดนี้ค่ะนั่นก็คือลายปูนปั้นสีขาวที่มีการวาดลวดลายได้วิจิตรมากๆเลยโดยวาดโดยช่างชาวเชียงแสนค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในดีกว่าว่าจะสวยงามขนาดไหนค่ะโอ้เฮามาเล่นน้ำสงกรานต์ชีวิตและการไหว้พระใครที่อยากรู้ถึงประวัติของศาลหลักเมืองนะคะมาอ่านได้ที่นี่นั่นก็คือวัดศรีพันต้นค่ะก่อนหน้านี้ในอดีตนะคะบริเวณนี้จะเต็มไปด้วยต้นโพหมดเลยแต่ว่าปัจจุบันได้มีการตัดออกเพื่อสร้างถนนแทนค่ะแล้วก็สิ่งสวยงามที่พลาดไม่ได้ที่นี่นั่นก็คือพระโบสถ์สีทองแบบนี้แล้วก็ยังไม่หมดค่ะนั่นก็คือความสวยงามของพญานาคเจ็ดเศียรที่อยู่บริเวณด้านหน้าวิหารค่ะของการไหว้พระที่เมืองน่านคุณผู้ชมค่ะใครที่อยากจะเห็นบรรยากาศเมืองน่านแบบ360องศ
ศาเต็มๆแบบนี้มาที่นี่แน่นอนค่ะกับวัดพระธาตุเขาน้อยรับรองว่าเห็นเมืองน่านแบบนี้โอ้โหสวยมากคุณผู้ชมมาให้ได้นะคะและนี่ก็คือทั้งหมดที่เราพาคุณผู้ชมไปเที่ยวในช่วงเช้าที่เมืองน่านกันค่ะและคืนนี้เราจะพักกันที่นี่ที่พักสวยๆแบบนี้แต่ยังไม่หมดค่ะเดี๋ยวไปดูซิว่าบรรยากาศตอนกลางคืนของคนที่นี่เขาจะเป็นยังไงป่ะตอนนี้นะครับเรากำลังอยู่ที่ร้านอาหารกินไลน์หิวแล้วว่าขอกินเมนูเลยได้ป่ะเฮ้ยอย่าพึ่งใจเย็นแกงส้มเมืองปลาคังคุกคิกคิกคุกเอานี่แกงส้มเมืองปลาคังหนึ่งพยายามสุดกลายพันธุ์เนื้อม่วงครับเอาเนื้อผัดเผ็ดครับเฮ้ยเดี๋ยวไปกินอะไรกันดีวะตอนเนี้ยไม่รู้ว่ะไม่คือบอกว่าเมื่อไหร่เมื่อกี้เราขึ้นไปสั่งเสร็จแล้วแบบว่ามีผู้ร่วมชะตากรรมในการรออาหารเนี่ยประมาณแบบ4โต๊ะอาหารไม่มาเลยนะนิ่งสนิทก็เลยย้ายร้านดีกว่ากินด่วนยอมไม่ไปหาถังหน้าดีกว่าอย่างน้อยเราก็ฉลาดกว่าหลายๆโต๊ะที่อยู่ข้างในจริงป่ะวันนี้ถ้านั่งกินแบบนี้แล้วนะนี่เรายังไม่ประสบความสำเร็จกับการมาน่านเท่าไหร่รอนานก็ไม่ต้องกินแล้วเออคือรู้สึกว่าคุกคักนะชื่อเมืองก็บอกอยู่แล้วว่าน่านอ๋อไอ้นี่เป็นเหตุผลน่าน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 นั่นแหละน่านไปไหนก็น่านน่านต่อนยอนไงต่อนยอน